วันนี้โอ้โหงั้นสินะโอ้ป้าธัญญายังไม่ทันแต่งงานกันก็เดทกันซะแล้วน่ะเยี่ยมเลยนะอะไรนะเออนี่ป้าเห็นที่วันนี้มาเหรอครับอ๋อใช่ใช่เห็นสิเธอเพิ่งไปเมื่อกี้เองนะขอให้สนุกนะถ้าชิวานิมาที่นี่แสดงว่าเธอได้ยินแผนของฉันแล้วสินะฉันรักเธอนะชิวานิแต่งงานกับฉันไหมคุณหนูทำไมถึงไม่เข้าใจนะว่าอาบีกำลังพยายามหลอกคุณหนูเขาพยายามทำร้ายเด็กสาวต่อหน้าคุณท่านอย่าพูดจาว่าร้ายเกี่ยวกับอาบีอีกนะฉันกำลังจะแต่งงานบ้านเราควรมีแต่ความสุขนะแต่ไม่เลยมีแต่การทะเลาะกันน่ะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะเธอรู้ไหมคุณหนูว่าอย่างไรนะในบ้านทะเลาะกันเพราะว่าเราแม่สวยไหมโอ้สวยมากเลยนี่สวยนะนี่เดี๋ยวพวกนี้สิสุมิตราไม่ยืนกลางถนนทำไมแบบนี้ล่ะฉันมีทางออกให้เธอนะเครียดอยู่ละสิสีแดงฉันมั่นใจว่าเธอกำลังคิดเรื่องที่จะใส่เสื้อสีแดงในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะเธอจะใส่อะไรก็ใส่นะสีแดงก็ใส่ได้มันเหมาะกับเธอฉันจะใส่สีแดงเหมือนกันด้วยล่ะพรุ่งนี้ทำไมล่ะนี่อะไรของเธอพรุ่งนี้ฉันจะไปบ้านเธอไงแล้วก็ฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องตามหลวงพ่อไปบ้านเธอหรอกนะแต่ว่าคุณพ่อน่ะอยากจะให้ดวงของเราตรงกันน่ะเราจะดูดวงกันหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะว่าฉันจะได้ไปบ้านเธอเธอเลิกเครียดได้แล้วนะฉันไปแล้วนะสีแดงสินะโอเคโอเคคุณหนูครับคุณหนูรากูเธอช่วยฉันหน่อยนะรากูได้เลยครับคุณหนูให้อภัยฉันด้วยนะอะไรนะเธอเอาแต่พยายามจะเปิดโปงอาบีแต่ฉันไม่ฟังเลยงั้นแสดงว่าใช่ฉันรู้ความจริงเรื่องอาบีแล้วเขาจะแต่งงานกับฉันเพื่อทรัพย์สินเท่านั้นคุณหนูคุณไม่เป็นไรนะบอกผมมาคุณหนูผมจะไปหาไม่เป็นไรมาที่บ้านฉันได้ไหมล่ะมาคุยกันหน่อยได้ครับคุณหนูดูแลตัวเองด้วยนะครับ
เอาละฉันจะต้องบอกความจริงให้คุณปู่ฟังโอ้ไม่นะที่วันนี้คงบอกความจริงแล้วแน่ๆเข้ามาครับคุณปู่นี่คือดีไซน์ท่านพิธีคนจัดงานแต่งงานต้องมันมาช่วยเลือกหน่อยนะมีอะไรกำลังคิดมากเรื่องอะไรคุณปู่คือ